กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรแล้วก็รายการสยองซะไม่มีกับช่วง5อันดับเล่าเรื่องผีแบบมีคลิปอันดับ5ชายคนนี้เจอกับอะไรแปลกๆพอเขาโพสต์ลง Facebook ก็ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งเขาตัดสินใจไลฟ์สดผ่านทาง FacebookSpot nine. That's my backyard. I'm zooming in a little piece. This is the exact spot that I just. Oh. ถ้ามันเป็นการอัดคลิปเฉยๆผมก็อาจจะคิดว่ามันเป็นการตัดต่อก็เป็นได้แต่ถ้าว่าเขาไลฟ์สด Facebook อยู่ท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงมันคือตัวอะไรคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้อันดับ4ชายคนนี้ก็เป็นยามอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างตามเขาไปที่บ้านหลังจากที่เขาเจอกับเหตุการณ์แปลกๆหลายครั้งคืนหนึ่งเขาก็ออกตรวจตราตามปกติแต่ทว่าคราวนี้เขาเลือกที่จะอัดคลิปเอาไว้ด้วยini sekitar jam setengah tiga jadi aku tuh ada dengar suara-suara tuh dari sini sumpah kalian dengar ya kalian dengar dengar kan sumpah padahal ini dikunci kalau malam ini dikuncidengar kan ini asli loh udah jam setengah tiga anjir huy siapa huyAstaghfirullahaladzim kalian tengok anjay astaghfirullahaladzim มันก็มีเสียงแปลกๆมาจากทางห้องน้ำก่อนที่เขาจะเจอกับอะไรแปลกๆยืนขยมรั้วอยู่หรือเปล่าวะจนเขาต้องรีบหนีออกมาท่านผู้ชมคิดว่าตัวอะไรมายืนขยมรั้วอยู่คอมเมนต์เอาไว้ได้อันดับ3คลิปนี้มาจากโคลัมเบียซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีชายคนหนึ่งกำลังเดินเข้าไปในบ้านเท่าที่ผมทำคลิปมาอันนี้ค่อนข้างที่จะไม่สามารถอธิบายได้เลยระหว่างที่เขาเดินเข้าบ้านก็มีอะไรบางอย่างบินเข้าไปก่อนที่เขาจะปลิวออกมาอันนี้ผมอธิบายไม่ได้จริงๆแต่ที่คิดได้ก็คือเขาอาจจะโดนอะไรบางอย่างซัดออกมาจากข้างในมากกว่าท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงคอมเมนต์เอาไว้ได้อันดับ2น้องคนนี้อายุไม่ถึง2ขวบแต่ถ้าว่าน้องดันเห็นอะไรแปลก
ที่พ่อแม่มองไม่เห็นก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนมักจะเล่าในรายการผีว่าลูกของพวกเขานั้นมักจะเจออะไรแปลกๆก่อนที่อายุจะเกิน2ขวบและความเชื่อในบ้านเรานั้นก็คือแม่ซื้อนั่นเองต่อมาทางพ่อกับแม่ก็เจออะไรแปลกๆในกล้องวงจรปิดครับไม่รอช้าพวกเขาก็รีบย้ายออกจากบ้านทันทีแต่ทว่าถ้าเป็นแม่ซื้อตามความเชื่อบ้านเราจริงๆนั้นเขาก็จะตามเด็กคนนี้ไปอย่างแน่นอนและตอนนี้ครอบครัวนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรใดๆอันดับ1คลิปต่อไปนี้ผมเองก็จำไม่ได้แล้วว่านำเสนอไปหรือยังแต่งวดนี้ผมได้ข้อมูลที่ไม่รู้มาพอสมควรยูทูบเบอร์นะว่าแอมวิชชี่ทำงานกับเพื่อนที่ชื่อไรอันแล้วคืนหนึ่งพวกเขาก็ทำคอนเทนต์ล่าท้าผีกันโดยให้ไรอันนั้นไปไลฟ์สดเล่นกระดานผีบอกที่หน้าสุสานแถวถนนสวิตฮอลโลซึ่งมันก็มีตำนานมากมายว่ากันว่ารถบัสที่ส่งนักเรียนนั้นเสียหลักพลิกคว่ำลงสะพานไปจนทำให้มีเด็กหลายคนนั้นจากไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีเด็กชาย3คนได้ขอต่อๆจากไปในสุสานแห่งนี้ไรอันก็ได้มาเล่นกระดานผีบอกหน้าสุสาน Yo, that's just moving. Yo, oh my god, look up. Why is it going to no? It said no.It said no. Be like, yo, the camera's moving. Yo, the camera's moving. Bro, I'm leaving, bro. Yo, I'm leaving. Was it you that moved the camera? Bro, the fucking car is going off, bro.จู่ๆกล้องของเขาก็เริ่มหมุนเองรถของเขาก็เริ่มแจ้งเตือนเองเพื่อนๆก็พยายามบอกว่าให้รีบออกมาWas that you that just turned on the alarm? Yes. Bro.แต่บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปบอกลากระดานผีบอกก่อนเดี๋ยวมันจะตามมา I took the lights and everything
bro. Oh my fucking god, bro. Bro, the board went in. Get the phone, get your phone, get your phone. Gather, bro. Oh my god, I saw that. We caught that on camera. I'm leaving, bro. Yo, get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Bring it out. I'm leaving. ก็คล้ายๆกับผีถ้วยแก้วบ้านเรานะครับที่ต้องบอกว่าเชิญออกบอกลาพอเขากลับไปสุดท้ายไบรอันก็บอกลาได้สำเร็จและก็รีบออกมาโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหน้าสวัสดีครับเจ